วันนี้ผมมีเรื่องราวของนักตะกร้อคนนึงมาฝากกันนะครับไม่รู้ว่าใครจำเขาได้บ้างครับนี่คือเบิร์ตชนากรสายลาดอดีตนักตะกร้อที่ใครหลายๆคนก็ต่างยอมรับแล้วก็มองว่าเขาจะกล้ามาเป็นกำลังหลักของทีมตะกร้อไทยในอนาคตชนากรสายลาดเป็นนักตะกร้อที่ใครหลายๆคนก็ต่างยอมรับในฝีมือนะครับเขาเคยเล่นตะกร้อไทยลีกกับสิทธิพงษ์คำจันทร์และพระรัตพงษ์ยุพดีไม่แพ้ใครจนได้แชมป์ตะกร้อไทยลีกในปีนั้นเขาได้เข้าไปเก็บตัวทีมชาติกับรุ่นพี่มากมายแต่แล้วสุดท้ายนะครับอาการบาดเจ็บก็มาลักพาตัวเขาออกจากสนามแต่หลังจากนั้นครับวันนี้เราได้เจอกับชนากรสายลาดเขากลับมาอยู่กับสิ่งที่เขารักอีกครั้งนั่นคือกีฬาตะกร้อแม้จะไม่ใช่จุดที่สูงสุดที่สุดแต่วันนี้เขาบอกกับเราว่านี่คือจุดที่เขาได้กลับมาและมีความสุขเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็สบายดีครับก็กลับมาที่บ้านอยู่ที่พรเจริญครับแล้วช่วงนี้เห็นว่าไปเป็นโค้ชไปเป็นอะไรด้วยตอนนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อก็เป็นโค้ชเมื่อตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วครับแล้วพอดีที่ทำงานเรียกเข้ากองทัพเรือเขาเรียกกลับที่ทำงานผมก็กลับไปทำงานตามปกติครับช่วงนั้นมันช่วงโควิดเขาไม่ให้กำลังพลออกนอกหน่วยมองย้อนไปนะครับก็รู้สึกมันก็ภูมิใจครับถึงตอนนี้เราจะเล่นไม่ได้แต่เราก็ภูมิใจครับเอาง่ายๆก็คือภูมิใจนะเวลาเห็นดูโทรทัศน์ดูทีวีเห็นพี่โน้ตยาวติดทีมชาติอย่างนี้เราก็ถึงเราจะไปไม่ถึงเราก็ยังภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้คือจะผมตามเดินตามทางของผมมาแบบทางเดียวเลยครับตะก้อคือผมไม่มีทางสำรองไว้เลยพอมันจะใกล้ถึงความฝันเราก็รู้สึกว่าถามตัวเองว่ามันจะถึงจริงๆแล้วมันจะเป็นเราจริงๆเหรอก็ดีใจทั้งยังไงอ่ะคิดมากกังวลนะครับเป็นกังวลถ้าอยู่ดีๆก็เจ็บนะมีความหวังทุกครั้งครับทุกครั้งที่ผ่าตัดผมมีความหวังทุกครั้ง10กว่าครั้งผมก็ยังมีความหวังอยู่แต่พอมันมาถึง15ขึ้นไป15 16มันเริ่มท้อแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าได้แล้วมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็การคุยกับหมอก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าจะดีก็หยุดดีกว่าความรู้สึกตอนนั้นใจแป้วครับคือมันเป็นความฝันของเรานะครับแล้วเราจะทำอะไรก็เราก็คิดไปในอนาคตแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่เล่นแต่ก็มันคือความสุขมันคือความฝันมันคืองานคือทุกอย่างเด็กจ้าสาราเด็กจ้ามีความสุขครับตอนนี้ไอ้ผมมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยร่วมรายการมันอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเงินรางวัลอะไรผมไม่ได้สนใจครับผมคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงบรรยากาศสนามเดิมๆครับนี่ก็10กว่าปีแล้วน่าจะ10กว่าปีแล้วบางทีผมไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ครับก็มีความสุขครับจากประสบการณ์มันก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับสำคัญครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยยืดด้วยแหละอย่างนึงก็มันมีผลเยอะครับการดูแลร่างกายการรับประทานอาหารทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันก็เยอะแล้วเราศึกษาได้ครับครับอยากให้ดูแลร่างกายตัวเองสภาพร่างกายตัวเองตั้งใจซ้อมก็ขอบคุณทุกคนที่ยังจำกันได้นะครับในฐานะนักตะกร้อก็รู้สึกดีทุกครั้งครับมีที่มีคำขึ้นชื่นชมอะไรมีคอมเมนต์ดีๆครับขอบคุณครับที่ยังจำกันได้ครับขอบคุณครับ